สวัสดีครับนักศึกษาครับประเด็นที่ผมคิดว่าเราจะต้องคุยกันตั้งแต่วันนี้ครั้งแรกเลยนะครับเ,เราคงต้องคุยกันถึงความจําเป็นในการพัฒนาทักษะแห่งความย,ายั่งยืนในโลกของการทํางานนะครับผมเข้าใจว่าการที่นักศึกษาทุกท่านเนี่ยอุตส่าห์เสียเวลามามามาลงเรียนในในหลักสูตรนี้นะฮะแล้วก็ สนใจที่จะเข้าใจและเป็นผู้ที่ตื่นรู้ในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันคงต้องเกี่ยวข้องกับผลพลอยได้ผลประโยชน์ผลลัพ์จากการทํางานในอนาคตของทุกท่านนะฮะเนื่องจากการเรียนของเราในหลักสูตรตัวเนี้เป้าหมายเราเนี่ยเราบอกกันไว้นะครับตั้งแต่ต้นเลยว่าเราต้องการที่จะพัฒนาคําว่า ทักษะแห่งการทำงานในอนาคตนั่นคือทักษะของความยั่งยืนตามมิติของกรอบแนวคิดด้าน ESG นะฮะคำถามก็คืออะไรคือคำว่าทักษะแห่งความยั่งยืนซึ่งเป็นทักษะแห่งอนาคตและทำไมเราถึงต้องการทักษะประเภทนั้นนะครับ ไม่ว่าเราจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามหรือจะเข้าสู่วิชาชีพใดก็ตามทําไมเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับขออนุญาตใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการเล่าถึงประเด็นนี้ก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดนะครับประเด็นแรกเราทราบกันนะว่าในแต่ละวิชาชีพในแต่ละองค์กรของวิชาชีพเนี่ยเราก็จะมีวัตถุประสงค์ที่ค่อนข้างชัดเจนว่าวิชาชีพเนี่ยมีขึ้นมาเพื่ออะไรใช่ไหมครับในสายธุรกิจเราบอกว่าเรื่องของการทําธุรกิจนั้นก็มีเพื่อตอบสนองความต้องการของ ตลาดของลูกค้าในการผลิตสินค้าหรือการทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นในสายของอสุขภาพแน่นอนว่าเราพูดถึงการส่งเสริมาการมีสุขภาพที่ดีทางกายและใจรวมไปถึงการมีสุขภาวะที่ดีสําหรับประชากรนะครับทั้งในแง่ของบุคคลและก็สาธารณะเป็นต้นทําให้สังคมและก็ตัวบุคคลเนี่ยสามารถาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มสตรีมว่าได้นะครับหรือในสายของดนตรีเราก็บอกว่าองค์กรของเราทําขึ้นมาเพื่อเป็น แหล่งสร้างสรรค์าง,งานศิลปะและทําให้มนุษย์เราเนี่ยเกิดความมี Civilization ในระดับสูงนะฮะคือแต่และองค์กรแต่และว,วิชาชีพก็จะมีปรัชญาในการทํางานที่ไม่ได้เหมือนกันมากนะักแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเราก็พบว่าโลกของเรามันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วยปมที่บอกว่าเรากําลังเจอกับปัญหาทางด้านของอสิ่งแวดล้อมที่รุมเร้าชาวโลกให้คิดถึงความจําเป็นที่เราจะต้องวางแผนในการผลิต ในการบริโภคในการใช้ชีวิตรวมไปถึงการดูแลบุคคลใกล้ตัวของเราเพราะว่าเรากําลังเผชิญกับเรื่องของอสิ่งแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไปและส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันนะครับสิ่งแวดล้อมตัวเดียวนีน่แหละก็ส่งผลต่อเรื่องของความสามารถในการผลิตที่แต่ก่อนเราคิดว่าเราน่าจะใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มาผลิตมันลดลงใช่ไหมเราไม่สามารถผลิตตามจำนวนประชากรที่มากขึ้นได้ วัตถุดิบหรือว่าตัวทรัพยากรที่เป็นทรัพยากรหลักๆมันก็เริ่มแต่เปลี่ยนไปแย่ลงไปแม้แต่เรื่องของน้ําหรือลมเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดสาขาใดก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจประเด็นของความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของเรางานของเราวิชาชีพของเราและสิ่งแวดล้อมนะฮะเราก็อาจจะกลายเป็นคนที่เก่งในวิชาชีพนั้นแต่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งเป็นปัญหาแน่นอนนะครับดังนั้นคําถามแรกก็คือคุณคุณจะถามตัวคุณนะว่า ในมุมมองของวิชาชีพที่คุณจะเข้าไปสู่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยคุณคิดว่ามันมีความสัมพันธ์กับประเด็นใดบ้างกับสิ่งแวดล้อมนะฮะซึ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยเออมันมีความหมายในเนย้ที่มากกว่าเรื่องของอากาศน้ําขยะอะไรทังนองนี้อันนั้นเป็นประเด็นแน่นอนแต่เรากำลัลงพูดถึงสิ่งแวดล้อมและความเกี่ยวพันของสิ่งแวดล้อมต่อการใช้ชีวิตนะฮะต่อการผลิตต่อการบริโภคและความสามารถในการที่เราจะเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปยังคนต่างๆได้ คุณต้องคําถามนี้เป็นคำถามหลักนะครับองค์กรของคุณมีการทําเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใดและเรามีจุดร่วมกันระหว่างวิชาชีพต่างๆในเรื่องของอ environmental issues หรือประเด็นทางสิ่งแวดล้อมกับประเทศต่างๆหรือกลุ่มต่างๆในโลกนี้แบบใดบ้างนะฮะคงไม่มีองค์กรใดในโลกนี้ที่ตอนนี้ไม่เป่าประกาศไม่มีจุดยืนเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วเราทําอะไรได้บ้างใช่ไหมครับ โรงพยาบาลทําเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมสถานศึกษาทําอะไรบ้างใช่ไหมครับบริษัทหรือว่าผู้ประกอบการทําอะไรบ้างนักดนตรีสถานประกอบการสถานบันเทิงต้องคิดหมดแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่คือประเด็นแรกนะครับดังนั้นเมื่อคําถามอันนี้เกิดขึ้นมาพร้อมกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราวิชาชีพเราและสิ่งแวดล้อมนะฮะทักษะอะไรล่ะที่เราต้องการข้อแรกครับเขาเรียกว่า environmental literacy หรือ การมีความรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งเริ่มจากความรู้พื้นฐานเลยนะครับว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นพลังงานที่เราใช้เป็นรูปแบบไหนมีความสามารถในการเป็น renewable energy หรือพลังงานทดแทนได้ไหมใช่ไหมครับถ้าได้จะเกิดผลอะไรและที่สาคัญก็คือถ้าเกิดไม่มีพลังงานเราจะประกอบการอนนันต์ต่อได้อย่างไรนะครับนี่คือตัวอย่างเบื้องต้นของการมองว่า ESG ในมิติของการพัฒนายอย่างยั่งยืนนั้นเกี่ยวข้องกับอาชีพของเรานะครับ